วันนี้เซาเบย์ไทยแลนด์และทีมงานได้ค้นพบร้านกาแฟร้านหนึ่งแล้วไงต่อต้องบอกเลยว่าเป็นร้านที่มีเสน่ห์มีความคลาสสิกและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากจริงดิก็เออน่ะสิร้านนี้มีชื่อว่าร้านโมเมนโต้คอฟฟี่โรสเตอร์ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชุมพรและระนองถ้ามาที่ร้านนี้แล้วจะได้อะไรบ้างมาที่ร้านนี้แล้วก็จะได้หนุ่มหล่อสาวสวยๆนะเซ่เฮ้ยไม่ใช่เราเล่นน่ะถ้าใครมาที่ร้านนี้แล้วนะสิ่งหนึ่งเลยที่คุณจะได้ก็คือกาแฟที่คุณกินเนี่ยต้องมีคุณภาพทุกแก้วฟังไม่ผิดหรอกสำหรับร้านกาแฟร้านนี้นะกาแฟที่คุณกินเข้าไปอ่ะทางร้านเขาปลูกเองเก็บเองคัดเองตากเองฝัดเองคั่วเองชงเองแล้วก็กินเองด้วยเลยจะบ้าละเขาให้ลูกค้าเขากินสิฟอยทุกขั้นตอนต้องบอกเลยว่าทำเองหมดทุกอย่างเลยสุดยอดเพื่อให้แน่ใจว่ากาแฟที่เสิร์ฟให้ลูกค้าทุกแก้วเนี่ยมีคุณภาพจริงๆไปชมกันต่อเลยและนี่ก็คือคุณเตยครับเจ้าของร้าน Momento Coffee Roaster ผู้ที่รอบรู้เรื่องกาแฟชอบคุยชอบให้ความรู้กับลูกค้าที่มาสั่งกาแฟคาราเมลช็อกโกแลตแต่แทนนู้นครับจะไม่ค่อยมีความแบบผลไม้ฟรุตตี้ครับผมฟรุตตี้นี่จะเป็นกาแฟพวกอาราบิก้าพวกที่ปลูกสูงอิตาลีเคนยาหรือกาแฟต่างประเทศเนี่ยที่ปลูกสูงมันจะมีเทสที่แบบเขาเรียกว่าฟรุตตี้ของเรามีความเปรี้ยวมีความกินง่ายฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งแต่โรบัสต้าเนี่ยก็จะแบบหนักแน่นครับอย่างที่2นะครับที่คุณจะได้จากร้านนี้ก็คือความตื่นตาตื่นใจตื่นตายังไงอ่ะก็ด้วยความที่เจ้าของร้านตั้งใจให้ร้านเป็นบาร์เปิดเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นวิถีการชงกาแฟอย่างพิถีพิถันทุกแก้วและวันนี้นะครับคุณเต้ยมีเกร็ดความรู้เล็กๆมาฝากพวกเราครับนั่นก็คือข้อดีและวิธีการซิปกาแฟนี่นะครับผมตอนนี้น้ำกาแฟก็จะผ่านต่อมลำไส้เราไปเป็นก้อนกลมๆมันก็จะรับได้ไม่ครอบคลุมใช่ไหมไม่เต็มร้อยแต่ถ้าเราอย่างนี้มันจะเป็นสเปรย์น้ำเข้าไปในปากมันจะเป็นละอองเข้าไปครับครับต่อมลำไส้จะรับได้ดีกว่าแค่นั้นครับขอลองได้ไหมครับขอลองลองสูดเข้าไปยังแรงเลยใช่ไหมครับการซิปกาแฟครับท่านผู้ชมการซิปสำหรับที่ร้านนี้จะเด่นในเรื่องของกาแฟดำแล้วถ้าใครไม่กินกาแฟดำล่ะนี่เลยเครื่องดื่มอีกหลายๆชนิดที่เอาใจคนที่ไม่กินกาแฟดำเมนูแรกที่เราจะแนะนำก็คือ Di Orenzo Di Orenzo นี้ด้านล่างจะเป็นน้ำส้มแมนดารินส่วนด้านบนนั้นเป็นช็อตของกาแฟเป็นเอสเปรสโซช็อตครับด้านบนนี้ท็อปด้วยส้มวาเลนเซียปิดท้ายด้วยน้ำตาลเบิร์นบนผิวส้มจะได้ออกมาเป็นคาราเมลกลิ่นส้มนะครับดิโอเรนโซนี้ทานเข้าไปก็จะให้รสชาติแบบเปรี้ยวๆตัดกับความเข้มของกาแฟก็จะทำให้เราสดชื่นอย่างแรงส่วนนี้เป็นผงชาเขียวจากเมืองอุจิเกียวโตประเทศญี่ปุ่นครับมาไกลจังซึ่งเมืองนี้มีประวัติการปลูกชาเขียวมายาวนานกว่า800ปีเลยนะชาเขียวนี้ก็คือเกรดมัทฉะซึ่งเป็นยอดชาที่คัดเฉพาะออกเพียง 1-3 ยอดแรกของฤดูกาลเท่านั้นจะให้รสชาติและกลิ่นที่เนียนสมูทมีความหอมคล้ายๆสาหร่ายเข้มแล้วก็ละมุนมากทานคู่กับช็อกโกแลตเค้กก็เข้ากันดีครับแล้วก็จะมีคาปูชิโน่วาดรูปหน้าคนข้างบนสวยๆปิดท้ายด้วยเลทช็อกโกแลตร้อนๆละมุนปากละมุนปากละมุนปากทำไมคนถึงหลงรักร้านนี้น่ะเหรอบอกได้คำเดียวว่าเจ้าของร้านใช้ใจลงไปทำด้วยผมทำกาแฟก็ครบวงจรครับตั้งแต่ปลูกมันเป็นต้นเลยเก็บแล้วก็มาสู่แก้วให้ทุกคนได้ทานคือจากต้นมาเป็นแก้วเลยครับจากต้นมาเป็นแก้วใช่ครับ
ทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนอยากให้ถึงปากผู้บริโภคดีที่สุดใช่ครับถูกต้องก็ผมกินกาแฟดีอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนกินกาแฟดีเฮ้ยผมชอบคำนี้คุณเต้ยและอีกเรื่องที่อยากให้เพื่อนๆรู้ไว้ก็คือกาแฟโรบัสต้าพระโต๊ะที่ร้านโมเมนโตแห่งนี้เป็นกาแฟที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เพราะฉะนั้นเรื่องสารพิษตกค้างไม่มีแน่นอนสะอาดปลอดภัย5ห่วงหายห่วงเฟ้ยไม่ใช่5ห่วง อีกเรื่องนึงพี่น้องถ้าใครไปถ่ายรูปที่ร้านนี้แล้วก็ได้รูปสวยๆเพียบสำหรับเพื่อนๆที่ดูแล้วสนใจอยากไปโดนอยากไปลองสักครั้งนะครับไม่ยากเลยร้านตั้งอยู่ในอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรอยู่ติดริมถนนสายพระโต๊ะราชกูฏสังเกตง่ายๆมีป้ายร้านต้นไม้และร้านกาแฟอยู่ด้วยกันกาแฟดีกาแฟเท่กาแฟโดนๆต้องมาที่โมเมนโต้คอฟฟี่โรสเตอร์แชร์เลยแชร์สิแชร์กับคุณกาซ